ต่อเรื่องไปดูกรณีของแสนสิรีสักหน่อยเห็นว่าเงินสดล้นมือคือช่วงนี้บริษัทไหนหุ้นกู้เยอะก็มักจะถูกสปอตไลท์มากเป็นพิเศษนะเพราะมันมีปรากฏการณ์ทั้งสตาร์ททั้ง All i n s p านะแล้วก็บัตร JKN ที่มีปัญหาในเรื่องของการชำระคืนหนี้หุ้นกู้า่นั้นบริษัทไหนที่หุ้นกู้เยอะอนะ ก็อาจจะถูกจับจ้องมากเป็นพิเศษสักหน่อยอแสนสิริเป็นหนึ่งในนั้นแต่ล่าสุดนี่ทาง CFO ก็ออกมาส่งสัญญาณใช่ไหมว่าประเด็นนี้<ม> no worry ไร้ปัญหาพรับเงินสดล้นมืออใช่นะครับก็งานนี้ก็ CEO ก็คือทางคุณวิชาญวิริยะภูสิทธิ์นะครับก็มีการเปิดเผยว่าบริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับโดยเตรียมเงินสดไว้นะฮะที่จะ เป็นเงินสดที่ได้จากการดาเนรินง,งานนะครับเพื่อชําระหุ้นกู้ของแสนสิรินะครับที่เป็นหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่ทัปี2อง3นมะครับมูลค่า4000ล้านบาทนะครับซึ่งจะครบ,บกำหนดถ่ายถอนนะครับวันที่27ตุลาคมนี้ก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ4,000ล้านบาทขณะกรกันนะฮะก็บอกว่าการชําระคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสําเร็จในแง่ของกลุธในการวางแผนทางการเงินและการใช้เงินการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันนะฮะกระแสเงินสดของแสงสิรินะครับก็อยู่ที่16,00 0ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพของการบรหิหารการเงินของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและสร้างความมั่นใจแก่นักทุนว่ากระแสเงินสดมีเพียงพอแม้ว่าไม่มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อชำระหุ้นกู้ทีค่ครบกําหนดในครั้งนี้นั่นเองที่จะครบกําหนดชําระในครั้งนี้อเอาง่ายคือถ่ายถอนหมดเลยไม่ได้โลนะถ่ายถอนหมดเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นรองแต่ก็ถือว่าได้รับความสนใจคเพราะแสนสิรินี้หุ้นกู้เยอะหุ้นกู้เยอะนะแล้วก็ีส่งสัญญาณว่ากระแสเงินสดเพียงพอแล้วก็เตรียมไว้แล้วนะสำหรับที่จะต้องมีการไถยถอน27ตุลาคมนี้4,000ล้านบาทถ้าไปดูผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของทางแสนสิรินะครับก็มียอดขายอยู่ที่25,000ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น37%บนะขณะที่แนวโน้มผลการดเนินงานในช่วงไตรมาส3ก็ตั้งเป้าว่าจะมียอดโอนรวมกันอยู่ที่10,000ล้านบาทโดยปัจจุบันมียอดขายรอโอนนะครับหรือว่าแบ็กหลอกอยู่ที่ประมาณ9,300ล้านบาทซึ่งทาง CFO ก็ได้กล่าวแสดงความมั่นใจนะครับว่าการดำเนินงานในปีนี้จะประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจที่วางเป้าหมายยอดขายไว้55,000ล้านบาทโดยจะมีรายได้รวมอยู่ที่40 0 0 0ล้านบาท รวมถึงตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิที่จะทะยานขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหรือว่า All Time High นับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นมา <c oughs> เออนะฮะโอ้โหยอดขาย <c oughs> คือเซลคือ55,000ื่นอ่าใช่จะมีไรายได้40,000 <c oughs> ื่นครับกำไรสุทธินี่บอกไม่ได้ <c oughs> แต่มั่นใจว่าจะออไทมไฮอืมเอออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหลักเลยนะครับเพราะว่า2ส,ส่วนนะเงินเยอะกำไรนิวไฮประมาณนั้นนั่นเองนะครับ